โอ้สามุดสวัสดีครับผมสวัสดีครับบอลครับสวัสดีครับอันนี้พอยกที่ว่านาดูตีนบ่นี่ครับไม่ก็มาเยี่ยมอาจารย์พิจิตรก่อนนอนมาลาตีสวัสดิ์ก่อนเออหลายคนก็บอกว่ากลางวันเมื่อกี้เนี่ยบ่ายๆอ่ะเดินมานี่ก็เลยถามว่าโอ้ป๋ามดอะไรซื้อไก่อะไรมาเอานอนเบิดแล้วบ่นี่ครับแฮ่นเขานอนเรื่องเหนียนโทรศัพท์นะครับโอ้อาจารย์บุตรอาจารย์ทิ้งก็เรียบร้อยแล้วบ่สวัสดีครับสวัสดีครับคือบ่ได้เรียกอ่ะโอ้ยสะบัดกันบ่ทุกคนครับในแถวนี้นี่ล่ะพระเอกเค้านี่เน้นอย่างเดียวบอกว่าฝันดีฝันดีตามๆกันผู้ใดพระเอกเต็มโอ้แต่อาจารย์ใจเค้านี่ดังนะครับงวดนี้โอ้อาจารย์ใจเค้าดังครับงวดนี้เพิ่นต้มไก่มื้อน่ะเพิ่นใบเป๊ะบ่ดังแหละอาจารย์ใจดังแล้วคนถึงน้ำอาจารย์ใจเห็นบ่แล้วบ่หาเก่ากันบ่แม่นครับนี่ต้องถามอาจารย์เหรียญด้วยเจ้าเหรียญไม่มาอาจารย์เหรียญครับโอ้ยอาจารย์เหรียญบันตัดต่อให้อาจารย์ใจบอกต้องไปเล่นเห็นบ่อยู่ในคลิปเล่นบ่แม่นครับในคลิปครับโอ้ยต้องถามใจอาจารย์ใจดังเลยบ่ขอใหญ่ทั่วไปปิดเครื่องนี้เลยหนีสำนักเลยโอ้อาจารย์ใจนี่ดังเลยปิดสำนักนี่เอาดีใจน้ำผู้ถือผู้บ่ถือก็สู้กันต่อไปตัวทั้งนั้นกันนี่แหละครับเฮ็ดอยู่เฮ็ดกินทุกคนแน่กับมึงแย่งกันอยู่นี่ละกินแบบสบายใจวันนี้ป๋ามดได้อะไรมาฝากทีมงานนะไก่บ้าน3ตัวครับอันนี้มานั่งกินนะมดเมื่อคืนนี้ได้มาลายจากแม่ยามหน่อยก็มากินด้วยกันนี่แหละคนรวยอ่ะครับคนรวยเลยรวยน้ำใจไงครับครับรวยน้ำใจป๋ามดนี่คนรวยน้ำใจครับครับอาจารย์ภัยกิจอาจารย์ทินพูดให้ฟังอยู่ว่าทุกเช้าป๋ามดจะมาแล้วก็เอาอะไรมาฝากบ้างเอานู่นเอานี่เอานี่เอานู่นหยิบอะไรมาก็เอามากินด้วยกันครับผมก็มีความสุขดีแฮปปี้ดีเราได้เจอเพื่อนแล้วก็บั้นปลายชีวิตบั้นปลายชีวิตอายุมากแล้วหาความสุขใส่ตัวเนาะป๋าเนาะสบายใจไงแล้วก็ทำตัวแบบเรียบๆง่ายๆสบายๆไม่ต้องผัวพันอะไรเหมือนเราไปเรื่อยๆครับผมบอดสบายสบายครับผมสบายมีความสุขสาวน้อยก็แฮปปี้แล้วทุกคนก็รักกันดีวันนี้เจ้าภาพรถแห่3เจ้านู่นน่ะครับผมเมื่อไหร่นะครับบอด29มามัดจํา29ที่อำเภอกุสุมเลยอ๋อที่นี่เลยใช่มั้ยครับไม่ไกลครับแล้วก็15พฤษภาคม15แล้วก็24ธันวาบ้านวังว่าอำเภอบ้านแฮดจังหวัดขอนแก่น15นี้จะเป็นอำเภอเมืองจังหวัด101วันที่15รถแห่เรามันทันสมัยมันจอแสงสีมันก็โอเคเนี่ยหลวงพ่องานประสงค์น้ำประธานหลวงพ่อสะพรังทองตำบลสะอาดสมบูรณ์อำเภอเมืองจังหวัด101ผู้ว่าจ้างเขียงลาบครูคำเขียงลาบเคลื่อนที่สุดยอดเลยครับมาจำเรียบร้อยแล้ว15ข้อพบกับรถแห่ลำเพื่อนเตยเสด็จนักร้องฟูลทีมสุดยอดแล้วเนี่ยคำนี้มังพลอีกจะจ้างอีกแบบ3วันต่อกันเลยจอดรถไว้ที่เดิมนี่เราประชุมกันคำนี้แหละเดือนกุมภาพันธ์นี่ใกล้ๆนี่แล้วอันทีมงานเราได้อะไรกินอีกหรือวันนี้ตุ่มปลาคอโอ้ถือเลขหลายก็เลยว่ากันตุ่มปลาคอมั้งบ่ได้ปลาคอมึงหัวเยอะกินสิเลขบัดนี้โอ้ยปลาคอปามนั่นครับเอ็ดมินสมัยว่ากันไม่รู้อีกก็ว่ากันไปแม่นครับหลังจากเลขออกอกหักจากเลขเล่นไปเลขก็เลขเอาบอดเอายังไงบ่ครับจับมือกินแล้วดิผมกินแล้วบ่กินแล้วกินแล้วโอ้ยตุ่มเลือดหมดยังกะเขาง่ายไปไล่ตุ่มไปสุดยอดเลยครับเมนูเด็ดถึงตะปาคอนต้มไม้หรอมาหมักไรงบพันหนึ่งมันมีระบ้ามากซื้อให้ด้วยโอ้สุดยอดสุดยอดเป็นหุ่นกันตัวเดี๋ยวปลาอ้าวอาจารย์ทินมาแล้วครับขอบคุณปั๊มน้ำไปเลยครับอาจารย์เต็มครับขอบคุณป้าตาเด้อครับเดี๋ยวปลาพอใหญ่มาให้ที่อาจารย์นักดนตรีเป็นบ้ากันไปเมาตัวว่าเดี๋ยวเมาสักตัวมีตัวบอกใหญ่ๆเลยว่ะ
เด้ไม่อีกแล้วเป็นผ้ากันเป็นเมาส์เต็มไว้เลยมันเอาผู้ใดอีกตัวชูตัวชูมาใส่อีกคุณเรียงช้างสวัสดีครับสวีรัตน์สวัสดีสวัสดีครับผมเจ้าของเพลงว่าที่ซุปตาที่กำลังจะมาต่อชีวิตเร็วๆนี้สาธุขอให้เป็นไปอย่างนั้นนะครับเพลงจันทกุรุปสวัสดีครับสวัสดีครับเพิ่งกลับมาจากส่งน้องรำแพนกับซ้อไปตามหมอนัดมาโอ้แล้วก็ธุระใครธุระมันก็ว่ากันไปครับผมเราก็เพิ่งถึงทำไมเพราะจังเลยเพลงนะเพลงทำไมจะเพราะจังเลยเพราะอะไรจันทกุรุปเพราะมากครับผมขนาดใกล้ร้องมายังเพราะเลยครับแล้วก็อันนี้กำลังจะส่งไกด์ให้อาจารย์ทนายเอเพราะว่าต้องส่งการบ้านครับโอ้ไหนเปิดให้บ้างหน่อยยังไม่ได้ไกด์ไปให้เลยเพราะว่าตอนนี้กลับจากนู้นก็เลยบอกอาจารย์ว่าเดี๋ยวจะไกด์ให้ตอนเย็นครับโอ้ครับรออยู่นะครับผมอาจารย์รออยู่ว่าตอนนี้ยังไม่ได้ส่งงานเลยอ๋อวันทั้งวันวันนี้ไปที่โรงพยาบาลนะครับราชพฤกษ์วันนี้ครั้งแรกที่ได้ยินเสียงน้องรำแพนน่ารักมากโอ้เด็กเอ้ยเด็กน้อย1กิโลกว่าแล้วเต้นเดือนได้ใจนะเต้นเดือนได้กับน้องเอาเผื่อเต้นเดือน1เดือนแล้วแป๊บเดียวเร็วเหมือนหมอลำเรื่องลูกหมอลำเนาะหมอลำเออซีโร่กลัวเนาะไม่กินนมทำเพื่อนกินนมดีปัญญ์1ปีผ่านไปไวเหมือนโกหกเขาอืมมั่วจัดจีเขาเลี้ยงเพิ่นแล้วบ่เพิ่นกินเราได้ครับบ่กินเลยเพิ่นเลี้ยงแต่ทีมนั่นบ่แม่นครับเลี้ยงแต่ทีมันเพิ่นนั่นล่ะโอ้เพราะว่าหลังจากใส่หมอนั้นต้มไก่เสร็จแล้วไก่เพิ่นแล้วเพิ่นก็ต้มปลาต่อชุดหมอต้มไก่เพิ่นก็ใส่หมอต้มปลาต่อครับมื้อนี้จังสิต้มมื้อนี้มื้อมื้อนี้จังสิต้มปลาวันนี้มันมากินเหมือนกันนะคอนเฟิร์มโอเคครับโอ้สมสุดยอดสุดยอดเลยเราบ่ไงเลยไม่หรอกอยู่เก่าบ่อยู่น้องบ่ลำพูรักษาต้นครับเอาไปรถแฮ่ใกล้ๆใกล้ๆโอ้ขอบคุณหลายๆเด้อเจ้าภาพนั่นแหละเจ้าภาพเพิ่นเพิ่นศรัทธาว่าจ้างเฮาสิเก่ามื้อนี้3งานเนาะรถแฮ่เนาะเก่า15ขอบคุณหลายๆขอบคุณหลายๆในเจ้าภาพพอรถแฮ่เขาปลดล็อกแล้วเด้สารคามจังหวัดมาสารคามคือสามารถเล่นได้แล้วไงได้ทำงานนี่เห็นโพสต์แล้วครับผมแล้วโทรมาอีกคือเป็น10เลยนะผมดีใจไว้แล้วก็คือว่าจริงๆแล้วคือสถานการณ์แบบนี้ทีมใหญ่ชุดใหญ่ออกไม่ได้ก็คือยังมีทุกอย่างพอได้หากินนะครับแต่ก็ด้วยตามสถานการณ์อาจารย์ครับไปยังว่าล่ะก็บังไปอยู่พอพอดีแล้วแม่นครับไปบ่ได้เฮาก็ไปพวกน้อยเฮานี่ล่ะคือแท้น้อยนี่สรุปเลยตอนนี้คือได้รถแฮได้มาดูแลเนาะโอ้ยใครเนาะบ่อนเนาะมึงบ่ได้เฮาขับเคลื่อนจังซี่ล่ะครับผมสรุปล่ะอีลิกอีลิได้ได้รถแฮคันนี้มาซ่อมรถแฮมาดูแลทั้งเฮาอีกเทื่อนึงเด้พลิกหาประสบพลิกหาจังหวะพลิกหาโอกาสเพิ่นว่าเฮาจะได้อยู่ให้รอดนะทุกคนก็ได้ทํามาหากินนํากันไปตัวสร้างงานสร้างอาชีพนํากันไปฉันบ่มีรถแฮก็แม่นก็สิได้พอกันนอนเฝ้ากองกันอยู่นี่แล้วแม่นครับจะว่ายันได้แล้ววงใหญ่เฮาจังจอกได้เนาะนั่นแล้วสมมุติรถแท้เลยแย่ครับครับผมเพราะว่าอันคือวงใหญ่นี่ความมาตรการคนคือว่าเวลาลงปุ๊บคนมันก็ต้องหลายไปธรรมดานะครับบ่ว่าแต่ไปหม่องไหนก็ต้องหลายเป็นเรื่องปกติครับมันเกิน100คนขึ้นมั้ยแต่รถแท้ไปครับบ่เกิน100เด้อคนกระดัดรอๆแน่ๆเนาะครับเนาะแต่ว่าส่วนหลายเฮาสิได้ความอนุเคราะห์จากเจ้าภาพขอบคุณครับจังอีกเด้อครับเด้อดูแลเฮาอยู่เด้อเดี๋ยวเงี้ยงกันนี่นะครับผมเล่นตายนี่นะครับนอนแล้วบ่จันบุตรอ่ะว้าติกินตัวอิ่มแล้วก็กันหลับเลยเอาฝากพี่น้องงานวันที่20เฮาช้างฝากงานวันที่20จะถึงนี้อีก3วันครับผมพี่น้องนะครับวันที่20จะถึงนี้นะครับผมฮะเป็นแมวล่านะครับแมวล่ารถแห่ลำเพิ่นเตยเสด็จนะครับผมนะครับการจัดงานจะมี3รูปแบบด้วยกันนะครับพี่น้องแมวล่านี่คือแมวล่ารถแห่ลำเพิ่นเตยเสด็จนะครับในรูปแบบที่นะครับจำหน่ายบัตรในกลุ่มปิดถูกที่สุดถูกนะครับผม
ราคา69บาทวันที่20นี้นะครับพี่น้องจัดเหตุตามคำขอเลยแม่นครับผมพี่น้องขอมาจัดเหตุตามคำขอนะครับส่วนพี่น้องนะครับที่รอเบิ้งนะครับสลับไร่ใหญ่ไร่กุ้มปิดชุดใหญ่นะครับก็รอไปอีกประมาณวันที่28นะครับผมที่เราจะทำการแสดงให้พี่น้องได้เบิ้งนะครับที่นี่อาจจะรอนานเกินไปนะครับจัดตามคำขอครับพี่น้อง69บาทอย่าลืมครับผมซื้อบัตรจองตั๋วนะครับผมพี่น้องนะครับเป็นกำลังแรงใจให้กับทีมงานศิลปินสาวน้อยเพชรบรรแพงเฮานำเลยครับเด้อนะครับซื้อบัตรจองตั๋วได้ที่สาวน้อยเพชรบรรแพงแฟนเพจแมนครับผมหรือเบอร์โทร0619393915นะครับเบอร์เดียวกันกับกาแฟเด้อพี่น้องเด้อนะครับ69บาทเท่านั้นครับผมคุ้มสุดคุ้มครับพี่น้องนะครับถือว่านะครับผมฮะได้ช่วยเหลือศิลปินแล้วก็ทุกท่านได้ความมวลความซื่นพร้อมนะครับ69บาทถูกสุดแน่นอนครับผมคุ้มเกินคุ้มครับพี่น้องขอบคุณหลายๆครับผมนะศิลปินเฮานะครับเต็มที่เต็มทีมครับบัตรเพียง69บาทเท่านั้นนะครับพี่น้องทักมาที่สาวน้อยเพชรบรรแพงแฟนเพจได้เลยพี่น้องครับเพจนี้แหละครับนี่ทักมาเลยนะครับนี่มองเข้ามาส่งข้อความนี่แหละครับหน่วยแอดมินกับสิล่ออยู่หันครับ